ผมเรามาติดตามดูฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาที่ขอกันต่อนะในรอบ8ทีมสุดท้ายตอนนี้เข้ามาสู่ครึ่งเวลาหลังของคู่ระหว่างสำชันนะครับพบกับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะฮะทีมโรงเรียนสมชันขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นนำหมายเลข9พิทักษ์พาพิรมออกแล้วส่งผู้เล่นหมายเลข13รุ่งระดิษฐ์เดชอุปการรุ่งเล่นแทนคลิปก่อนหน้านี้ในช่วงใกล้หมดเวลานะฮะเราได้กดพอสคลิปไปก่อนนะฮะเพราะว่าเมมโมรี่ในเวลาของการอัดคลิปของเราเต็มแล้วก็ช่วงก่อนหมดเวลา1นาทีนะฮะมีการยิงประตูกันได้นะนั่นก็คืออัดสัมชันสามารถยิงประตูขึ้นนำได้1ประตูต่อ0จากลูกฟรีคิกโยนเข้าไปกลางประตูนะแล้วก็มีการทำประตูได้ซึ่งก็น่าเสียดายครับว่าเราไม่ได้อัดคลิปวิดีโอช็อตของการยิงลูกนั้นไปนะแต่เป็นการบันทึกได้เป็นภาพนิ่งดูช็อตของการยิงประตูเป็นภาพนิ่งได้ก็ติดตามได้ในที่ Facebook Fanpage G-Fox Sport Club นะลุงนี่โอ้โหไม่ได้บุกลงไปยิงได้เลยครับสองจังหวะครับซ้ำเข้าไปก็ยังติดกองหลังสกัดออกมาได้นะโอ้โหเกือบทำประตูที่2ได้แล้วนะอสัมชัญในครึ่งเวลาหลังจะบุกจากขวามาซ้ายเดี๋ยวต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะในการพลาดในการบันทึกช็อตการยิงประตูในครึ่งเวลาแรกของอสัมชัญนะตอนนี้เรามาดูเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อนะอสัมชัญบุกต่อขึ้นมาลูกนี
ันได้เป็นลูกเตะมุมครับทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นนำหมายเลข15พิษณุบุตรโรจน์ออกแล้วส่งผู้เล่นหมายเลข3กิจชนะฤทธิ์ศรีบุญลุงเล่นแทนOh!
เมื่อกี้หน้าบาดเจ็บนะหัวซัมชันมันดีครับ
ยอดเจ๋งนะครับเดี๋ยวให้ชอบคือยอดเจ๋งเดี๋ยวไม่น่าสีละนะเหมือนจะโดนไหลนะแบบนี้โยนเข้ากลางมาสวยงามมากเสียละเสียละไม่ใช่หมายไหมก่อนเป็นโอใช่ไหมแต่เท่านี้ก็เขาอยู่แล้วOh, my God.
มาเอาไปเหลียวไปไปเป็นตั้งแต่ของแอสซัมชันเอามือถึงสองตัวครับตัวนี้โอ้โหโดนยาวเลยครับI'm sorry.
ก็ยังคงเป็น1ประตูต่อ0อยู่นะครับสำชันขึ้นนำโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาในครึ่งแรกยิงประตูได้ในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งเวลาแรกนะซึ่งก็เป็นความผิดพลาดของจีโก๊กนะที่ไม่สามารถคลิปจังหวะการยิงประตูของอสัมชัญไปได้นะตอนนี้เป็นเวลาในครึ่งเวลาหลังแล้วนะตอนนี้ครึ่งหลังผ่านมาได้ประมาณ34นาทีขอบคุณกรมพละศึกษาบุคลากรคณะกรรมการพี่ๆน้องๆทุกท่านนะที่อำนวยความสะดวกในการเข้ามาถ่ายคลิปบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลของกรมพละศึกษาได้นะครับในช่อง YouTube ที่พวกสปอร์ตคลับแห่งนี้หรือไม่ก็เป็น Facebook Fanpage นะครับ G-Fox Sport Club ชื่อเดียวกันกับ YouTube เลยนะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามข้อมูลต่างๆได้นะครับจะเป็นข้อมูลของกรมพละศึกษาโดยตรงก็เข้าไปในเว็บไซต์ของกรมพละศึกษาได้เลยข้อมูลจะละเอียดกว่าลูกนี้ยิงได้ส
สวยแล้วนะแต่พวกศัตรูก็สามารถเซฟไม่ได้ครับI'm going to go to the hospital.
ขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นนำหมายเลข11สิริมงคลตั้งเจริญรุรักออกแล้วส่งผู้เล่นหมายเลข14พร้อมศักดิ์มิตรสุภาพลงเล่นแทนไม่
เชิญเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลัง5นาทีคลิปนี้ถ้ามีการตัดไปก่อนหมดเวลานะพี่ก็จะถ่ายให้จนครบเวลาและหมดการแข่งขันถ้าหากไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสำคัญก็จบในคลิปนี้นะแต่ถ้ามีการยิงประตูกันได้ในช่วงท้ายอีกแล้วก็ติดตามในคลิปหน้านะครับตอนนี้สกอร์1ประตูต่อ0อัสสัมชัญนำถ้าจะไปสกอร์นี้อัสสัมชัญได้เข้ารอบนะครับทีมโรงเรียนอัสสัมชัญขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นนำหมายเลข7ประชาเกตทิพย์ออกแล้วส่งผู้เล่นหมายเลข17สุภกิจสุภาพลงเล่นแทน